อันนี้อยากจะเล่นไม่อยากจะเล่นกับคนแรกดูคำว่าที่บรรดาการสองกับคนที่แรกด้านที่ธนาคารให้ในอาจารย์คนนี้ยังตีอีกเลยแต่ก็ยังดีกว่าที่ที่ไปมาแล้วประมาณครึ่งเดี๋ยวนี้จะเละที่นู้นมันเละกว่าเยอะที่นี่มันน้อยหน่อยเห็นเครื่องอะไรวางติดมือใหม่ก็โอ้โหนี่มันก็ไม่ดีที่ไหนแต่พักข้างนี่ไอ้แบบนั้นพิศวงดีนะพิศวงดีเป็นเหรียญเชื่อมเรียนเครื่องมันเละเทะกล่องเล่นในคัมเมอร์เคยเห็นเครื่องใหม่ไม่ดูแหนแล้วแหนเล็กกว่านี้เยอะเวลาหมดรอบแล้วจะได้มาเครื่องมือไม่โอเคขนาดเป็นเครื่องมือลูกค้าตามจริงเขาทำเป็นสูตรแม่เนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะให้ความสำคัญคล้ายๆแบบนี้หมดแล้วทุกทีแต่ว่ากลับเป็นแบบว่าไม่ได้เรื่องไอ้ที่นู่นน่าจะดีศูนย์ลาลีอ่ะแล้วทีนี้มันมีการเปิดไงลาลีภาคสี่ภาคสี่นี่แหละลาลีเลยมันไม่มีการเปิดเสาที่เขามีแต่ว่าปวดข้อมือไปต่อนักโทษออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็อบรมให้พูดอะไรเงี้ยค่าก็รอเลขรับเอาแก๊สอยู่มีที่นี่เขาเปิดเสาที่วิธีการถอดก็จะน้อยภาพพวกนี้โคนสิบโคซีโคบีปิดการสิบขั้นตอนการทดสอบแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าเขาตรวจสอบอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวบ่ายเราจะได้ไปใช้วิธีการอย่างเนี้ยนะครับเป็นการทดสอบกดลวดดึงทดสอบกดลวดดึงข้างล่างเป็นการทดสอบกดลวดยึดกดติ้นภาพตรงนี้จะแตกไม่ให้ในห้องมันจะเกมไหมจ๊ะฮะเกมมันมีวิธีการก็คือมีการถอดสายเส้นหนึ่งแต่การเส้นนี้ถอดออกไปก่อนอันนี้คือสายมอเตอร์สตาร์ทสายมอเตอร์สตาร์ทหลักโซลีนอยด์ถอดทิ้งออกไปแล้วก็ไฟบวกไฟลบเราใช้ไฟบวกเข้าที่ไหนครับขั้วที่เทอร์มินอล50ไฟบวกเข้าที่ขั้ว50เข้าที่50ลบมีกี่เส้น2เส้นลบ2เส้นลบที่จำตลอดจำที่ตัวเคสคือสาร์ทหนึ่งเส้นนะหนึ่งเส้นอันนี้จำตลอดนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งลบอีกเส้นหนึ่งเอาแค่สัมผัสแตะแล้วก็เอาออกนะแช่ได้ไหมจันครับถ้าแช่ไว้มอเตอร์สตาร์ทมันจะหมุนสายเส้นนี้ทนไหวไหมสายเส้นใหม่ถ้าสายใหญ่ทำได้ถ้าสายเล็กนะครับมันจะร้อนนะครับเพราะว่ามอเตอร์สตาร์ทมันหมุนเร็วไหมหมุนไม่เร็วหมุนช้านะครับมันก็หมุนช้าๆหมุนช้ามากเลยนิดเดียวเพื่อที่จะไปให้มันสลับลงช่องถ้ามันไม่หมุนเลยแง่ต่อแง่มันชนกันหมุนเพื่อที่จะหลบนะครับหลบลงร่องไฟวีนนะครับภาพล่างเนี่ยนะครับกดเลือกยึดนะครับภาพบนทดสอบกดเลือกดึงเราจะทดสอบกดเลือกยึดทำยังไงเพียงเราเอาไอ้นี่ออกเอากาวออกมานะเอากาวดึงกาวออกไปครับพอเราดึงกาวออกกาวยังมีเหลืออยู่ในตัวถังของมอเตอร์สตาร์ทไหมมีอยู่เส้นหนึ่งเส้นเดิมใช่ไหมครับเส้นนี้ยังค้างอยู่ต่อมาทดสอบกดลวดยึดแล้วจะคลายกดลวดยึดออกยังไงดีมันก็คือต้องดึงกาวออกใช่ไหมครับดึงกาวนี้ออกดึงกาวออกเพื่อดูอะไรดูการคืนตัวการคืนตัวของเพื่อนครับว่าคืนดีไหม
ต้องคืนกลับมาอย่างเร็วเลยภาพนี้ปินได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นภาพขยายให้ดูนะครับกดรถดึงไปบวกไปลบลงทุกถังอันนี้อันนี้ทั้งดึงทั้งยึดเลยนะครับยึดก็คือเส้นนี้นะครับดึงก็คือเส้นนี้นะครับต่อกาวสองที่นะครับถ้ากดกาวที่ขั้ว C มันจะเหลือดึงเหลือยึดไว้จะดึงหายถ้ากดกาวจะรู้ถังเป็นคอยึดมันจะคืนการคือการคืนของคนขับให้เราเลยอ๋อแค่นี้นี่การคืนตัวนี่ทดสอบการกินกระแสนะครับการกินกระแสวัดได้ทั้งที่ขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเอาข้อมือวางไว้ตรงไหนนะครับถ้าวางไว้ที่ขั้วบวกนะครับที่ขั้วเป็นที่ต้องต่อมีกลุ่มก็กระแสกาวลงทุกถังถ้าเกิดเราจะใช้คลิปแอมนะครับแล้วก็อาจจะใช้คล้องที่ก็ลบก็ได้คล้องเหมือนกันนะครับหรือคล้องที่สามบวกอันนี้ไม่มีโหลดเราต้องสตาร์ทการทดสอบสตาร์ทผมวางไว้ที่ไหนมั่งเยอะมากจานโปรเจคเตอร์จานเหมือนเงาซ้อนๆมองเหมือนเงาซ้อนๆจับเนี่ยพอเป็นนะเหมือนเงาซ้อนๆจริงเวลาถ่ายก็เห็นเลยจากมือถือก็แค่นี้ที่ตอนมองออกไหมเหมือนเงาซ้อนๆนะที่จานคิดกับผมว่าแต่ที่ผมเลือกตาผมมันหนองสั่นๆหรือเปล่าแก่เต็มทีแล้วอ
ะแยกกันแบบนี้นะของมันจะตาร์แยกชิ้นส่วนตรวจสอบครับถอดถอดออกมาแยกชิ้นส่วนนะครับมอเตอร์สตาร์ทออกมาเอาอะเมเจอร์อะเมเจอร์ไปตรวจนะครับตรวจอะไรบ้างเมเจอร์ก็จะตรวจการรั่วลงกาวนะครับตรวจลงกาวตรวจลงกาวตรวจการเคาะเทินของซี่นวดเคาะเทินก็คือมันจะมีฉนวนบางตัวถึงกันที่มันรั่วได้แล้วมันจะมีเครื่องมืออีกตัวนึงที่เราต้องใช้ก็คือเครื่องเทสการรั่วนะครับโกลเลอร์นะครับกาวเลอร์รวนเรื่องกาวเรื่องเอาขึ้นเพื่อทดสอบการรั่วของเครื่องนำไฟฟ้าแล้วพวกคอมพิวเตอร์ที่แปลงผ่านจากหลังสุดเยอะเปลี่ยนทั้งรูปใช่ไหมครับเปลี่ยนที่คอมมิวได้คอมมิวที่ข้ามันมีเป็นบูธอ่ะคือต้องมันเลื้อยเนี่ยหรือไปลวดเพราะว่ามันมีลวดวางอยู่ระหว่างขอบที่ว่ามันเอาไว้จับชุดแต่ละชุดที่ว่าโคนมันต่อทั้งกลมเข้าหากันถ้าจะเอาสะดวกมันก็ต้องเปลี่ยนทุนในเมเจอร์แต่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้นะครับมันก็เปลี่ยนเพราะคอมมิวนี้ได้อัดออกไปแต่เราต้องทำไงครับต้องรื้อตัวนำตัวนี้ออกเพราะการรื้อตัวนำตัวนี้มันก็จะมาดูว่าตะกั่วเราแข็งพอไหมกั่วแรงสามารถละลายได้ไหมบางทีตะกั่วเราเป็นตะกั่วซ่อมหรือว่าตะกั่วเมื่อกี้ใส่ไฟธรรมดามันก็เป็นตะกั่วซ่อมตะกั่ว60-40ของใช้ไม่ได้แล้วกันเพราะมันมีเรื่องความร้อนถ้าเกิดกั่วรอยต่อแต่ละลายใช่มันทนไม่ไหวมันก็ตะกั่วต้องเป็นตะกั่วซ่อมตะกั่วงานซ่อมทดสอบตัวภาพที่4นี้ทดสอบการทำงานของโซลีนอยด์นะครับแล้วก็ทดสอบทั้งรูปนะครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ของเราถอดให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการถอดนะครับอันนี้ในกรณีที่มันอยู่บนรถนะครับก็สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือถอดขั้วลบแบตเตอรี่ง่ายที่สุดอันนี้ถ้าผ่านไปนะเอาตัวมอเตอร์สตาร์ทออกมาขั้นที่1 นะครับเมื่อมันออกมาแล้วนะครับก็จะต้องเอาตัวโซลีนอยด์นี้ออกมาให้ได้แยกออกมาแยกแล้วนะครับแล้วก็จะมาเก็บชิ้นส่วนเช่นนี้นะครับมีโซลีนอยด์นะครับมีขาเคลียร์นะครับแล้วก็ชุดโอเวอร์แลนดิ้งคัทแล้วก็เมเจอร์ฟินคอยล์ฟอร์มแปลงถ่านนะครับแล้วก็สปริงปากครอบด้านหลังออกมาแล้วทำอะไรอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่ออกมาเราก็จะมีบูทให้นะครับมีบูทหน้าหลังให้บูทหน้าหลังบูทถ้าให้บูทมาใหม่นะครับเราก็จะมาเจอว่าเมื่อใส่บูทไปแล้วมันเข้ากับอะเมเจอร์ไม่ได้นะครับมันเข้าไม่ได้นะครับก็จะมีเครื่องมือให้นะครับเป็นดิมเมอร์บูทเป็นการล้างบูทนะครับให้มันพอดีกับตัวปลายของทุ่นเมเจอร์นะครับหน้าและหลังเปลี่ยนบูทนะครับเปลี่ยนบูทเสร็จนะครับใส่ไม่ได้มันฟิตนะครับพอมันฟิตก็ให้ดิมเมอร์ก็ดิมเมอร์ไปกับข้างในบูทนะครับให้มันล้างข้างในออกมาดิมเมอร์
นี่ก่อนถอดก่อนชุดเครื่องขับครับถอดชุดเครื่องขับชุดเครื่องขับเนี่ยเราจะต้องถอดมาเพื่อที่จะมาทำความสะอาดแล้วก็หล่อลื่นนะครับตัวเครื่องสไลด์นะครับเครื่องตัวหนอนนะครับถอดออกมานะครับจะเห็นว่าในหัวตัวปลายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวครอบแหวนล็อกนะครับตัวครอบแหวนล็อกก็สามารถถอดได้ง่ายๆก็คือกดปลอกนอกนี้นะครับกดปลอกนอกพอกดปลอกนอกนะครับเราก็จะเจอแหวนที่ภายในแหวนล็อกที่ภายในเราก็จะสามารถที่จะเอาถ่างคลีนถ่างแหวนล็อกนี้ข้างในที่ออกมาแล้วก็รูดออกมาได้มากนะครับมันชิ้นส่วนนี้นะครับต้องถอดได้หมดทุกชิ้นนะสปริงของเรานะครับก็เป็นสปริงแบบแผ่นเพจขดนะครับก็จะไม่เหมือนของเขาเราต้องการให้ปลดแหวนล็อกตัวนี้ครับปลดแหวนล็อกตัวนี้แต่ต้องปลดเสื้อคลุมตัวนี้ก่อนปลดปลอกนอกนี้ก่อนเพราะปลอกนอกนี้มันจะล็อกไม่ให้เราเข้าถึงแหวนก็คือดันมันไฟหลังมันมาดันนี้ลงสมัครดันปลอกนอกนี้ลงเราจะเจอแหวนตัวนี้แต่แล้วเราก็ถากแหวนตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะรูดเครื่องขับทั้งแท่งนี้นะครับทั้งชุดนี้ออกเปลี่ยนเพราะชุดนี้มันเปลี่ยนได้ชุดนี้เป็นอะไรสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มันสตาร์ทหมุนแต่ก็ยังไม่หมุนนะครับเพราะว่ามันรูดนะครับเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะชุดคลัตช์นี้ได้อันนี้เป็นวิธีการที่จะนำแหวนล็อกออกนะครับก็คือขยายปากให้มันข้ามร่องนะครับออกไปด้านหน้าได้ก็จะออกทรงนะครับเราจะได้ชุดเครื่องขับออกมานะครับเครื่องสไลด์เครื่องเอี้ยวตัวนี้ก็ยังอยู่ที่ในชุดเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาหล่อลื่นตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ครับอันนี้ที่ชุดนาเมเจอร์นะครับทำอะไรบ้างนะครับวัดการขาดนะครับภาพนี้วัดการขาดปินคอยครับปินคอยมีแปลงถ่าน2ก้อนนะครับแปลงถ่าน2ก้อนแปลงถ่านไฟที่มาจากปินคอยแปลงถ่านกาวนะครับแปลงถ่านกาวจะมาจากเสื้อของปินคอยหรือจะมาจากซองแปลงถ่านก็ได้นะครับอีก2ก้อนเพราะจุดที่ตรงนี้เราวัดเนี่ยมีอยู่3จุดคือขั้ว C แปลงถ่านก้อนที่1แปลงถ่านก้อนที่2นะครับ3อันนี้ต้องถึงกันทั้งหมดนะครับที่ปิดคอยครับถึงกันทั้งหมดต่อมาภาพที่2นะครับวัดการรั่วลงกาวนะครับของซีคอมิวซีคอมิวกับโอเคทุ่นนาเมเจอร์จะต้องไม่มีการวงกลางวงกลางต่อมาครับตรวจสอบแปลงทางมีระยะตรวจสอบต่อมาตรวจสอบการหมุนของชุดครับนะครับต้องหมุนได้ทางเดียวนะครับเครื่องขับนะครับหมุนได้ทางเดียวจับชุดครับไว้กับที่นะครับทางเดียวต่อมาตรวจสอบกดลวดดึงนะครับกดลวดดึงกับกดลวดยึดก็คือเทอร์มินอล50นะครับเทอร์มินอล50กับโค้ง4ถ้าเทอร์มินอล50กับเทอร์มินอล4ก็คือกดลวดดึงเทอร์มินอล50กับตัวเปลือกกดลวดยึดนะครับส่วนประกอบภาพส่วนประกอบที่1ต่อมาถ้าเราไม่ถึงกับการใช้แดงเกจวัดนะครับ
เราก็จะใช้วัดค่าความต้านทานนะครับว่าการขาดนะครับของคอมมิวมีไหมนะครับก็จะวัดซีที่1ซีที่2ซีที่3นะครับวัดว่ามีการขาดนะมันจะต้องถึงกันนะครับถึงกันทั้งหมดอันนี้เป็นการวัดความสูงต่ำนะครับของซีคอมมิวนะครับว่าถ้ามันมีระยะนะครับที่สูงต่ำกว่ากันเนี่ยนะครับหรือต่ำไปจากเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับวัดระยะพื้นฐานอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่ที่ริมทางด้านแปลงฐานไม่กดใช่ไหมอันนี้คือระยะพื้นฐานที่มันกดไม่ถึงเนี่ยมันก็จะเป็นความสูงที่เขาทำมาตั้งแต่แรกนะครับส่วนที่มันสึกลงไปก็คือส่วนที่แปลงฐานโดนกดนะครับที่จะปิงกดไปก็จะสึกไปเรื่อยๆอันนี้ให้เราตรวจสอบด้วยสายตานะครับในการตรวจสอบที่สายด้วยสายตาเราจะเห็นว่าร่องไมก้ากับซี่คอมมิวเนี่ยนะครับมันจะมีระยะร่องอยู่เล็กน้อยประมาณ1มิลนะครับระยะตรงนี้ถ้าเกิดมันเต็มอันนี้เป็นความสูงเดียวกันเลยนะครับมันไม่มีร่องไมก้าร่องไมก้าที่ทำไว้สำหรับเก็บผงของแปลงฐานของแปลงฐานที่มันโดนหมุนไปเรื่อยๆโดนดินไปเรื่อยๆนะครับร่องนี้จะเป็นตัวเก็บไว้แต่ถ้าเกิดร่องนี้มันเต็มร่องที่เต็มมอเตอร์มันจะกินกระแสนะครับมันจะกินกระแสเพราะว่าเวลาเราปล่อยไฟเข้ามาฝั่งนี้นะครับมันก็จะผ่านไปคอมมิวที่2คอมมิวที่3คอมมิวที่4นะครับมันจะกินกระแสทำให้มอเตอร์สตาร์ทมีกำลังเพราะฉะนั้นร่องไมก้าเนี่ยต้องสะอาดต้องขาดคือซี่ที่1กับซี่ที่2เนี่ยนะครับต้องมีความสูงของร่องไมก้านะครับ 1-2 มิลเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าเวลาเขาทำความสะอาดเขาก็จะขีดมันเป็นร่องไว้ใช่ไหมที่ตัวซี่คอมมิวนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บผงถ่านมันก็เหมือนกับมอเตอร์ทั่วๆไปนะครับถ้ามอเตอร์ทั่วๆไปถ้ามันทำแปลงถ่านมันรวมกันอยู่เต็มร่องคอมมิวเลยทุกซี่เลยนะครับมันก็จะเกิดการกินกระแสแล้วก็ช็อตนะครับไม่มีกำลังเพราะร่องต้องสะอาดเพราะฉะนั้นการบริการก็คือการถอดออกมาแล้วก็ทำสะอาดนะครับที่ร่องไมก้าพวกนี้ทุกซี่เลยบริเวณที่ถ่านมันกดเราก็จะพบว่ามันสึกเป็นแนวระยะที่มันคงไว้ได้ก็คือส่วนที่มันไม่ถูกกัดใช่ไหมหัวท้ายมันจะไม่ถูกแปลงฐานกดมันจะเป็นระยะนะครับสแตนดาร์ดที่เขาทำมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับจะต้องมีระยะถ้าเกิดมันสึกเป็นร่องอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนคอมมิวปัญหาเราที่อยู่ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะละลายกับปวดนี้ได้ไหมตรงนี้ก็จะมีเชือกมารัดไว้นะครับมีเชือกมีตะกั่วเมื่อกี้มีเชือกรัดอีกทีนึงนะครับเพื่อมันไม่กระจายครับคุณภาพของตัวนำนะครับมันเรียงอยู่อย่างไรนะครับภาพแบบนี้คือวัดนะครับถ้ามันไม่ต่อเนื่องแสดงว่ามันดีหรือไม่ดีมันไม่ต่อเนื่องแสดงว่ามันดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีค่าของโอห์มเกิดขึ้น มันต้องมีการลีกแล้วนะครับมันเป็นทั่วแล้วนั่นการวัดนะครับก็คือวัดที่ซี่คอมมิวเนี่ยนะครับคือตัวนำพวกนี้มันไม่ถูกกระเทาะนะครับถ้ามันกระเทาะแตกถ้าเหนือมันแตกมันลงกาวได้มันก็จะทำให้มิเตอร์นั้นต่อเนื่องต่อมาถ้าเกิดเราวัดระหว่างซี่กับซี่ของระหว่างซี่กับซี่ซี่ที่1กับซี่ที่2มันจะมีค่าความต่อเนื่องเกิดขึ้น
ค่ปากแต่เรื่องเกิดขึ้นเพราะว่าปลายเส้นที่หนึ่งมันก็จะบอกที่ซีคอมบิวเส้นที่สองเส้นที่หนึ่งพันเข้าไปแล้วก็ออกเส้นที่สองแล้วถ้าในแปลงฐานระวางในตำแหน่ง90องศาในฐานระวางในตำแหน่ง90องศาเพราะว่าแปลงฐานมันจะวางเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่สามก้อนที่สี่ในเวลาเราวัดอย่างนี้วัดที่ที่หนึ่งที่ที่สองเราไปดูว่าตำแหน่งที่วางที่เขาออกแบบไว้นะครับวางให้แบบนี้ไหมเวลาเขาตรวจสอบความบิดเบี้ยวการหนีศูนย์ของเมเจอร์ถ้ามันหนีศูนย์กันเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้ฐานนั้นเนี่ยสึกง่ายขึ้นฐานขยับตัวกดมากกดน้อยกดมากกดน้อยมันก็จะกินฐานแต่ถ้ามันกดสม่ำเสมอนะครับวัดแล้วความบิดเบี้ยวการหนีศูนย์ของตู้ในเมเจอร์ไม่มีเลยหรือน้อยมากเนี่ยนะครับแรงฐานก็จะอยู่ได้นานแล้วแรงมันก็จะไม่ตกครับแรงบิดจะไม่ตกเพราะมันจ่ายกระแสนะครับได้เท่าเดิมจ่ายกระแสไปเข้านะครับด้วยระยะของการกดเท่าเดิมมันจะไม่มีมากมีน้อยความโตของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าไอ้รถที่ว่านี้นะครับมอเตอร์สตาร์ทขนาดนี้นะครับมีไดมิเตอร์เท่าไหร่ไดมิเตอร์ของคอมบิวมันเล็กเกินไปนะครับสึกเกินไปก็ต้องเปลี่ยนถ้ามันสึกเกินไปมอเตอร์มันก็จะหมุนช้าลงนะหมุนช้าลงเพราะว่าระยะกดของแปลงขาดมันยาวไปถ้าแปลงขาดมันใหม่นะครับความกดของสปริงมันก็จะแรงแล้วถ้าท่ายนี้มันสึกมากเกินไปนะครับระยะกดมันก็ออกแรงเยอะครับการส่งกระแสนั้นนะครับก็จะมีปัญหาตามการตรวจสอบซีคอมมิวนะครับเราก็จะใช้ตัววัดลึกครับตัววัดลึกของเวเนียครับใช้ตัววัดลึกนั้นระยะมันจะต้องนะครับเท่าๆกันเวลาครับมันจะแนนตรงคู่คอมพิวเตอร์เนี่ยรู้ได้ยังว่าต้องสอบขับไอตัวที่มันเคลือบไว้มันจะมีผลไหมที่มันเคลือบกับหน้าคอมพิวเตอร์ไม่มีเพราะว่าเวลาต้องใช้กระแสสูงเวลาขับมันจะเป็นสีทองนะครับแต่เวลาเราอยากลบไปถูเพื่อทำความสะอาดมันก็มันจะไปลบรอยที่มันเคลือบอยู่หน้าคอมด้วยไม่เป็นไรเพราะว่ากระแสมันสูงมากอันนี้เป็นมอเตอร์ใช้กำลังเยอะครับถูได้แต่เราซ้อด้วยใบเลื่อยเลยนะรอบไมก้าเนี่ยต้องรอใบเลื่อยไปซ้อเลยนะใบมีดได้ไหมครับก็ได้เราก็การเป็นร่องเป็นสันเหลี่ยมเป็นสันเหลี่ยมร่องตรงกลางด้วยจ้ะร่องระหว่างซีคอมมิวเนี่ยซีคอมมิวเราก็จะไปเรื่อยค่ะครับซ้อมไปเรื่อยครับเรื่อยก็เปิดให้มันเป็นร่องครับให้เป็นร่องก็บางคนเราเอากระดาษใส่โดยทานขันก็สมบูรณ์ก็ได้ได้ครับได้ได้แต่ว่าหน้าสัมผัสตรงนี้มันกลมดีไหมมันกลมนะก็คือถ้ามันโค้งตรงกลางนะครับตรงนี้ต่ำตรงนี้ต่ำเล็กน้อยตามรัศมีของมันนะอย่างนั้นดีแต่ถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นเหลี่ยมแบบนี้มันก็จะไปกัดค่ะมันต้องเสมอมันต้องเป็นเคิร์ฟกลมแบบนี้เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะอย่างเงี้ยเปลืองฐานตาเนี่ยผมมันก็จะสึกแล้วก็ล่วงเข้ามาอยู่ในนี้ในร่องไมก้าเนี่ยเต็มเร็วขึ้นนะครับร่องนี้ถ้าผลที่เป็นตัว U นะครับ
ผลจะเป็นตัว U เอาเหล็กแหลมไม่ขีดได้ไหมเหล็กแหลมไม่ขีดมันก็คือเป็นร่อง V อย่างปลายของตะปูมันจะเป็นร่อง V เราอยากให้เป็นร่อง U เราอยากให้เป็นร่อง U อย่างนี้ครับถ้า V ก็คือเอาเป็นเหล็กแหลมไม่ขีดตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ปัญหาไปพื้นที่ที่จะเก็บตรงนี้มันไม่พอมันจะตันเร็วเราจะใช้ใบเลื่อยเลื่อยแนวยาวเพื่อให้มันเป็นร่องอยู่ให้ได้แล้วก็มีความลึกระยะเป็นแนวกระดาษปีละครั้งด้วยนานเนาะขึ้นอยู่กับการใช้งานรถใหม่กี่ปีถึงจะได้ทำความสะอาดมอเตอร์รถใหม่ๆนะ4 5ปีไม่ต้องทำอะไรฮะ8 10กว่าปีต่ำ8 12เริ่มออกอาการต่ำ8ปีมันต้องมีอาการก่อนไม่มีใครจะไปยุ่งไงจะไปยุ่งกับมันไม่ได้มีรถคันเดียวที่ไปไม่ได้เลยไม่มีใครจะไปยุ่งกับมันเออก็ถึงว่าก็ตามได้ทางกับเทียร์หรือแล้วนะมันไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่กี่รอบอ่ะที่จะเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ประมาณสัก3รอบโอ้โหอ๋อเอาเกณฑ์แบตเตอรี่6ปีสามรอบรู้จะเริ่มมีอาการครับแต่เติมใหญ่ประมาณ8เพราะแบตเตอรี่รุ่นนึงก็2ปีครึ่งแปดปีแปดปีนั่นต่ำเหมือนกันแปดถึงสิบสองแปดถึงสิบจะมาจะสองปีแล้วออกอาการแปดสิบสิบสองห่างหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ก็ใช้ดูแลก็มาหาขั้วมาแล้วก็ประกอบเป็นมาฉีดคนถ้าพูดถึงระยะเวลามันขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการใช้สตาร์ทบ่อยสตาร์ทบ่อยมันก็สึกเร็ววันนึงสตาร์ทเป็นสิบสิบครั้งเลยไปตรงนี้จอดไปตรงนี้จอดไปตรงนี้จอดสตาร์ทจอดสตาร์ทมันก็ถ้าใช้เยอะมันก็ตัดบ่อยครั้งก็สึกมันก็ต้องมาตัดแหละจะแรกก็ติดไว้ก็เปลืองน้ำมันติดเครื่องไว้มันก็เปลืองน้ำมันสึกร้อยใช่ไหมอันนี้เป็นการตรวจสอบความต่อเนื่องของเส้นลวดขนาดแม่เหล็กครับขั้วซีแปลงถ่านไฟแปลงถ่านไฟแปลงถ่านกราวก็ไม่ต้องตรวจสอบแปลงถ่านกราวถ้าตรวจสอบก็คือตัวมันต้องลงกราวได้แปลงถ่านไฟตรวจสอบกับกราวลงกราวไหมไม่แปลงถ่านไฟก็ไม่ต้องลงกราวมีมันก็มีเครื่องยนต์มันสตาร์ทบ่อยสตาร์ทบ่อยชนวนมันเปื่อยมันก็มีชนวนที่หุ้มตัวคอมมิวไอ้หุ้มไอ้เนี้ยหุ้มปินคอยชนวนมันเปื่อยน้ำยาวมันหมดมันก็ไหม้ได้สตาร์ทยาวเกินไปถ้าแบบ3ครั้งเราก็ต้องมาดูสภาพของตัวฟินคอยด้วยก็ดูชนวนที่มันหุ้มมันก็เป็นพลาสติกนะครับมันก็อัดพลาสติกไว้ถ้ามันเปื่อยหมดอายุก็ต้องเปลี่ยนน้ำยาก็ลงน้ำยาใหม่ถ้าเกิดมันจะเป็นน้ำยาเกาะน้ำยามันหมดสภาพก็ชุดใหม่ชุดน้ำยาใหม่อันนี้เป็นการวัดแรงถ่านวัดความสูงนะครับอันนี้ต้องไปอิงกับค่ามาตรฐานถ้าเราตรวจสอบโซลีนอยด์ภายนอกสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องช่วยมันดันระยะนึงเพราะว่าพอมันคลายตัวออกมาภายนอกแล้วเนี่ยสปริงมันดันสุดเลยนะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ข้างในมันจะมีขาเขียบกดมันไว้หน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเราถอดมาข้างนอกเนี่ยเราต้องกดช่วยมันนะครับเพราะว่าระยะมันเกินถ้ามันอยู่เดียวๆนะครับมันจะถูกสปริงถีบออกมาเต็มที่แต่ถ้ามันอยู่ในตัวบอดี้ของมันนะครับมันจะเลื่อนออกมาแค่นิดเดียวนะครับมีสปริงมีขาเขียบเป็นตัวกดปลายไว้นะครับมันจะถูก
โหลดเข้าไปง่ายแต่ถ้าเกิดเรามาทดสอบทดลองเนี่ยมันจะไม่โหลดครับเราต้องดันช่วยเข้าไปให้ได้ระยะแล้วมันก็จะดูดต่อในกรณีที่ถ้าเกิดเราเอาตรวจสอบตัวหน้าคอนแทคการทำงานของมันเนี่ยนะครับต้องส่งมันหน่อยอันนี้เขาทดสอบว่ามันเข้าและออกดีด้วยไหมนะครับปอดอืดต้องไม่มีนะครับเข้าออกง่ายๆพังเยื่อนี่เป็นพังเยื่อโลหะพังเยื่อโลหะก็คือแกนเหล็กอ่อนนั่นแหละแกนเหล็กอ่อนแกนเหล็กอ่อนอัดนะครับอัดให้เป็นชิ้นๆเป็นทุ่นกลมๆนะครับถ้าเป็นชิ้นเดียวเป็นชิ้นเดียวมันจะทำให้มีขนาดแม่เหล็กน้อยแล้วถ้ามันมีหลายๆชิ้นมันก็จะช่วยนะครับช่วยเสริมให้มีเป็นตัวดูดได้ดีขึ้นอันนี้เป็นการตรวจสอบความต่อเนื่องนะครับของสวิตสตาร์ทแม่เหล็กตรวจสอบความต่อเนื่องในกดลวดดึงครับกดลวดดึงดูจากภาพนะครับขั้ว50กับขั้ว4ตรวจสอบความต่อเนื่องกดลวดดึงกดลวดยึดนะครับกดลวดยึดดูจากภาพตรงนี้ขั้ว50กับตัวฐานตัวเปลือกของมอเตอร์สตาร์ทของโซลินอยด์ครับขั้ว50กลับมาสู่ภาพของการประกอบนะครับอะไรที่ถอดที่หลังก็ต้องใส่ก่อนใส่ที่หลังต้องคำนวณดีๆนะต้องอันไหนถอดก่อนก็ใส่ที่หลังถอดที่หลังก็ต้องใส่ก่อนนะครับทับจนกลับกรอบนะครับทำอะไรบ้างตอนนี้หล่อลื่นครับหล่อลื่นด้วยไขครับจะเป็นบีที่มีความเหลวมากหน่อยจะเป็นบีที่แยกประเภทกันจะเป็นบีใช้จะเป็นบีอันเอกประสงค์ที่อุณหภูมิไม่สูงมากปูไม่สูงมากถ้าปูไม่สูงมันจะแข็งลงไปจะละลายช้าอันนี้ประกอบชุดคลัตช์นะครับประกอบคลัตช์มอเตอร์หล่อลื่นนะครับประกอบชุดคลัตช์เข้าไปภาพของการประกอบแบบล็อกแบบล็อกก็ดูด้านนะครับมันมีด้านล็อกกับด้านเรียบใช่ไหมครับเอาด้านเรียบลงไปข้างล่างระยะแหวนล็อกตัวนี้เนี่ยนะครับกับเครื่องขับเนี่ยมันจะต้องไม่ชนกันนะเวลามาทำงานมันจะต้องมีระยะห่างนิดหนึ่งถึงแม้มันจะเป็นแหวนล็อกก็จริงนะครับไม่ได้หมายความว่าเครื่องขับเนี่ยเลื่อนมาชนแหวนล็อกทุกครั้งไปเนี่ยเครื่องขับเนี่ยเลื่อนมาแล้วเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับถ้าเลื่อนมาชนอย่างเงี้ยตลอดนะครับทุกครั้งที่สตาร์ทมันก็จะทำให้ตัวล็อกเนี่ยเสียครับมันก็จะเลื่อนมาแล้วก็เว้นระยะอยู่นิดนึงก่อนที่จะถึงตัวแหวนล็อกมันปรับตั้งจากไหนมามันก็ไปปรับตั้งจากโซลินอยด์มาครับโซลินอยด์ก็จะมีระยะให้ปรับตั้งมีระยะให้ปรับตั้งงั้นถ้าเกิดเราให้กดลวดดึงมันทำงานขาเขี่ยมาปุ๊บวัดปุ๊บก็มีช่องว่างระหว่างปลายเครื่องขับนะครับกับแหวนล็อกมีระยะช่องว่างถ้าระยะไม่ได้ทำยังไงมันก็จะมีแถบเขตที่เป็นเขตเท่ากับโซลีนอยด์มาให้เราใส่เข้าไป1แผ่นดึงออกมาถอยหลังนั้นหน่อยนึงใส่เข้าไป2แผ่นแล้วหลังไปเยอะหน่อยนะครับถ้ามันเยอะถอยหลังเยอะเกินไปก็ถอยหลังเยอะข้างหน้าเป็นไงครับออกไปเยอะ
มันจะดึงคนขับเยอะใช่ไหมถอยหลังไปเยอะตัวซ้ายถอยหลังไปเยอะมันก็จะดันข้างหน้าไปเยอะมันต้องเอาแหวนรองออกเอาแหวนรองเซนรอยออกไประยะก็ถอยหลังออกมานะครับมันจะเป็นตรงกันข้ามอันนี้เป็นภาพของการดีดแหวนล็อกนะครับแล้วก็รัดต่อเข้าไปแล้วสปริงของเราเป็นสปริงแบบแผ่นนะครับเราก็ต้องไปหาวิธีเกี่ยวมันให้ได้นะสับหาตะขอไปเกี่ยวเพื่อที่จะใส่ฐานให้ได้ปัญหาของเรานะครับในการบริการมันจะเป็นปัญหาหนึ่งก็คือการเปลี่ยนฐานใหม่พอเราเปลี่ยนฐานใหม่เนี่ยเราจะเจอว่าเราจะต้องหาวิธีที่จะเชื่อมฐานใหม่กับฐานเก่าให้ได้ครับถ้าเป็นของที่มันมาจากโรงงานมันใช้วิธีสปอตมาทีนี้เครื่องสปอตเราไม่มีเนี่ยนะครับเราต้องหาวิธีนะครับว่าเราจะเปลี่ยนฐานและใช้งานได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราจะมีปอกโลหะมีปอกโลหะปอกโลหะนั้นจะเป็นรัดสายไฟอ่อนของแป้งฐานเก่าแล้วก็รัดกับสายไฟอ่อนของแป้งฐานใหม่แล้วก็ล็อกเข้าด้วยกันวิธีอื่นบัตรกีไม่ได้หลุดนะครับวิธีอื่นบัตรกีเนี่ยใช้ไม่ได้นะมันต้องสปอตทั้งฐานสายอ่อนนะครับเข้ากับตัวจุดของฟรีคอยหรือจุดรองกาวให้ได้แต่ถ้าไม่ได้เราอย่าตัดให้มันด้วนนะครับอย่าตัดของเก่าให้ด้วนให้เหลือไว้หน่อยนึงนะครับตัดให้มีระยะเหลือไว้คือที่เราจะใช้จุดที่มันสปอตนั้นเนี่ยเอามาต่อกับแป้งฐานใหม่เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดก็คือพวกข้อทองแดงนะครับตัดให้เป็นวงพอดีนะครับอย่าให้ใหญ่นะแล้วก็ครีมบีบที่มันสามารถบีบแล้วสวยนะครับสามารถที่จะบีบทองแดงของสายอ่อนใหม่กับสายอ่อนเก่าเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ให้มันเป็นสะพานให้เราได้เนี่ยนะจะต้องมีเครื่องมือเข้ามามันเป็นครีมบีบหัวสายจะเป็นครีมบีบแบบทดกำลังอะไรเงี้ยต้องหาอาจารย์ต้องใช้สป็อตต้องเป็นแผ่นนิกเกิลภาพมันด้วยหรือไม่ต้องมันต้องมีต้องใช้แผ่นนิกเกิลมันแล้วเราไม่มีเครื่องสป็อตต้องออกแนวนึงก็คือการเชื่อมต่อโดยใช้โลหะตัวรับง่ายสุดในกรณีที่ถ้าเราจะเปลี่ยนฐานจำเป็นจะต้องเปลี่ยนฐานเมื่อมันสั้นเพราะงั้นก็ไปหาเครื่องมือเชื่อมสายอ่อนให้ได้อันนี้เป็นสปริงจุดที่เราต้องบริการหล่อลื่นอีกจุดหนึ่งก็คือที่ขาเขียดนี้นะครับที่คอขาเขียดนี้เราก็บริการด้วยไขนะครับที่หล่อลื่นที่พ่อบอกว่าต้องลองเขียดก็คือตรงนี้ครับถ้าเกิดเราลองให้เซนไรถอยหลังมาขาเขียดมันก็จะดึงแบงหน้าเยอะปลายล่างจะดึงมาเยอะถ้าเกิดเราเข้าไปชิดเฮาซิ่งด้านหน้ามันก็ยิ่งถอยหลังเพื่อขับกลับมาครับถ้าเข้าไปชิดถ้าดึงถอยหลังมันตรงข้ามนี่เป็นวิธีการในการปรับตั้งถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะเปลี่ยนโซลิโนตัวนี้ใหม่นะครับระยะตรงนี้เนี่ยปรับตั้งไม่ได้แต่ต้องมาปรับที่ตัวนี้ครับปรับที่เพจนี่เลยครับดีแฮนด์เพจครับตัดแผ่นเพจบางๆใส่ไว้1แผ่น2แผ่นถ้าเกิดมันเลื่อนไปไม่ถึงนะนะครับแต่ถ้ามันเลื่อนไปถึงนะครับเลื่อนไปจนชนต้องหาวิธีทำสเตรนอยตัวนี้ให้เข้าไปคิดตัวนี้ให้มากที่สุดนะครับจะ
ถ้ามันเข้าไปมากนะครับมันก็จะห่างมาเยอะเพราะฉะนั้นก็มีระยะนะครับมีระยะที่เมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยนะครับมันเลื่อนออกมาแล้วเนี่ยต้องไม่ชนกับวงแหวนตัวล็อกอันนี้ทดสอบแล้วผ่านไปแล้วนี่ครับมีช่องว่างอยู่นิดนึงตรงนี้คือแหวนล็อกครับแหวนล็อกต้องไม่ชนให้มีช่องว่างช่องว่างเยอะเกินไปเกิดอะไรขับไฟวีนไม่เต็มนะครับขับไฟวีนไม่เต็มช่องว่างน้อยนะขับไม่เต็มช่องว่างน้อยเข้ามาเยอะนะครับและเกิดไม่มีช่องว่างเลยเข้ามาเยอะมากเกินไปนะครับไปกดแหวนล็อกนะครับไม่มีระยะฟรีเลยเป็นการอัดเข้าไปอีกนะครับทำให้ระยะมัน